ยอดฝนยังมาตกเลยอ่ะแต่เชียงใหม่ฝนตกนะเขามีเตือนฝนตกเชียงใหม่ฝนตกปีนะพี่เบ๊ตั้งมาว่าฝนตกลุ่มๆช่วงนี้เขาแจ้งเตือนฝนตกใช่ไหม19ถึง20แล้วเอาพัดลมมาใส่หน้ามาสัญญาณไปแล้วตอนนี้หมอปลิวกำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับหมอปลิวต้องตะแคงนะแนวนี้ไม่ได้เลยนะหมอปลิวเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวหมอปลาจะมาหมอปลาจะมาเดี๋ยวคนเดียวเอาถามไปเลยก็ยิงมาตอนบ่ายนะตอนบ่ายยิงมาขวัญใจน้องนุ๊กหญิงถาพระพาสวรรค์แอบปากรอแล้วค่ะว้ายแต่เราเสียงเข้าไปพูดถึงหญิงถาเดี๋ยวพรุ่งนี้อ๋อวันนี้ฝนมันจะตกไอ้วันพุธไอ้ปิวก็เลยไปซักผ้าหน่อยไปงานกฐินไปทอดกฐินใช้น้ำมันเยอะไหมเดี๋ยวไปลบบนกันแน่เดี๋ยวไปลบข้างบนไปขึ้นไม่ได้ ขึ้นได้สวัสดีค่ะเป็นเห็นมานี่ฮะเป็นเห็นมานี่ฮะบอกว่าให้แอบตรงหลังเสาโอ้อันนี้มีโมเดลด้วยสวัสดีครับลงมา2อย่างอ๋อไม่เป็นไรเย็นอยู่เดี๋ยวอาจจะไปที่อื่นพี่ถาค่ะมาแล้ว288ท่านนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับตามติดชีวิตช้างนะคะในวันพฤหัสบดีนะคะในวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้แอดดาเดียแอดกระต่ายนะคะมาประจำการสรุปว่าเราก็ต้องขึ้นมาแข็งหลับหมดปลิวโอ้หมวกปลิวไม่ใช่ควันปลิวนี่หมวกปลิวชูงวงคออย่างชูงวงอ้าปากรออะไรวันนี้แอนนาเดียและแอดกระต่ายนะคะมาประจำการอยู่บริเวณโรงพยาบาลช้างนะคะวันนี้เรามีภารกิจพิเศษด้วยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เรามีการรับมอบนะคะสำหรับอาหารนะคะจากคณะของCP นั่นเองนะคะเดี๋ยวอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะเวลา10โมงเขาจะมากันสวัสดีนะคะสวัสดีแม่นี่โอ้โหให้หนุ่มหล่อสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีผู้โชคดี300กว่าท่านด้วยมีท่านไหนโชคดีกันบ้างเมื่อวันโชคดีกันไปหลายท่านเลย00ไง4100 3400 00คนใกล้ตัวคนใกล้ตัวบ้างไงเลขที่คิดว่าไม่ออกก็ออกอ๋อจาก CPF นะคะกับต่อชีวิตช้างไทยจาก CPF นะคะวันนี้เรามีการรับมอบนะคะบริจาคอาหารช้างจาก CPF ด้วยนะคะกับโครงการต่อชีวิตช้างไทยนั่นเองนะคะอาจจะเริ่มประมาณช่วง10โมงเนาะวันนี้เมื่อวานมีท่านไหนถูกหวยบ้างท่านว่าเราต้องบอกว่าเมื่อวานมีท่านไหนโชคดีบ้างเดี๋ยวผมถามถูกหวยครับถูกหวยไหมเมื่อวานถูกหวยไหมคะไม่ได้ถูกจ้ะไม่ซื้อหรือเปล่าได้ซื้อทันซื้อไหมคะไม่ใช่หวยแล้วเลยนี่สัมภาษณ์คนใกล้ตัวคนใกล้ตัวบอกว่าก็ไม่ทันได้มึงเหมือนกันนะคะว่า4100มันจะออกว่า00มันจะออกนะเอาจริงๆแบบบางทีเราก็ติดภารกิจนะคะอย่างเมื่อวานน่ะเมื่อวานเดียก็ลืมคือปกติคือเขาก็จะแบบมีการในวงการเนาะเขาก็จะมีการแจ้งเตือนกันทุกเช้านะคะมีการแจ้งเตือนทุกเช้าว่าวันนี้เลขอะไรเด่นเลขอะไรดังแน่อาจารย์สำนักไหนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเมื่อวานก็ลืมนะคะแล้วก็เมื่อวานมีบางท่านก็ลืมด้วยเมื่อวานบางท่านเห็นแอดเดียมาไลฟ์ใช่ไหมแล้วก็เลยคิดว่าเป็นช่วง
เมื่อวานเห็นเตรียมอะไรใช่ไหมคิดว่าเป็นวันอังคารจริงๆเมื่อวานมันพุธนะคะแล้ววันนี้วันพฤหัสลงมาได้ไปแกล้งหมดแล้ววันนี้วันพฤหัสค่ะเนาะวันนี้เปิดมาค่ะกับพ่อพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะตอนนี้กำลังปดปานแจ้งของกำวาดรถเนี่ยออกมาได้กำลังรอนะคะที่จะทำการนวดตอนนี้คุณหมอแถวนี้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวรถช่างหญ้าจะออกส่วนพี่ควานก็พร้อมแล้วนะคะ Good morning lady and gentlemen welcome back for daily life at the Thai Elfin Conservation Center and today my plan is I would like to visit Saksurin during the treatment during the treatment time and we also would like to visit Baran and Sen Wan later so Saksurin in the morning part so his daily treatment that he will get thetreatment at his inside leg and we're gonna do a massage for him with the massager and the next today we have the special event that he has come to donate the food for an elephant ก็มองกันนู้นพี่ปานเหมือนกันเลยไม่ CPF เขาใส่ชุดมาเหมือนกันกันวันนี้สีเขียวแล้วก็จะมีความสับสนวันนี้พี่ฤหัสหรือวันพุธเขียวโทนเดียวกันเป็นสีเขียวโทนเดียวกันดีสวัสดีค่ะอุ้ยแต่งแล้วรู้ได้ไงว่าแอนเดียสูง170อ่ะพี่ม้าอะไรนะพี่ม้าบอกว่าสวัสดีแอนเดียสูง170หมายถึงยืดแขนด้วยถ้ายืดแขนด้วยถึง170แน่นอนเกินนะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลนะคะการรักษาของพระพายศักดิ์สุรินทร์นะคะในประจำวันนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยตลอดหลังจากที่พายหายเจ็บขาเรียบร้อยแล้วเขามีภารกิจมีการดูแลกันอย่างไรนะคะการดูแลรักษาในแต่ละวันนะคะในแต่ละวันนี่อาละขากำลังทำงานอยู่แต่ระบบรวนไปหน่อย ระบบอาละขาวันนี้จะงงนิดนึงนะคะ ทูเรียกเข้าไปสิอ้าวไม่ใช่ทูเรียนหรอทูเรียกใช่ไหมคุณเรียกพี่เดียหรือเปล่าหูบอกเป้าอ้าวเรียกพี่เดียหรือเปล่าเป้าหูบอกเป้านะวันนี้ดูจากสายตาเหมือนง่วงนอนพี่เดียไม่ใช่เราสิช้างสิเหมือนง่วงนอนนะคะทำงานไปฟังเพลินๆนะคะใส่หูฟังเสียงพี่ทูหูแทบแตกนะคุณเสียงพี่ทูออกจะแบบว่าเหมือนเสียงนกยูงที่ลำแพนหางและส่งเสียงในยามเช้านะคะวันนี้เดี๋ยวเรารอคุณหมอนะกำลังเตรียมนะคะกำลังเตรียมอยู่ตอนนี้หมอดูดยาคุณหมอกำลังเตรียมดูดยาดึงยาอยู่ดึงยาอยู่ไอ้เป็นเครื่องนวดนี่อันนี้เครื่องนวดที่นวดทุกวันใช่ไหมคะที่ไม่ใช่เครื่องนวดใหญ่หมอแค่ที่อื่นหรออ๋อคุณหมอมาฝึกงานที่นี่หรอต้องเปิดหรอแล้วต้องเล็งแมงมุมมันจะติดไหมเราต้องนี่ครับเราใส่ยาเลยครับมือไม้อ่อนซับติ่งเลยแต่มันยังเย็นๆอยู่ได้เปิดอ๋อเหรอต้องปรับอ๋อต้องปรับก่อนใช่ไหมเขาก็จะมีการปรับอุณหภูมิปรับนี่เขาเนี่ยมี powerปรับพลังงานลองจากข้างก่อนนะเดี๋ยวเริ่มจะอ่อนมันจะตึ๊ดก่อนรู้สึกซ่าซ่ากระตุกอันนี้ไฟสีเขียวหนาวแจกอ่ะเริ่มอุ่นแล้วมันรู้สึกกำลังเริ่มอุ่นอยู่เหมือนเครื่องหักวิตามินก็ซ่าออกได้จะมดอาชีพที่อ่ะแล้วก็อุ่นๆนะเจียวใส่หน่อยเจียวใส่เอาจนครบเสร็จแล้วแขนข้างนี้ใช้ไม่ได้เลยแล้วก็ต้องใช้เจียวไงที่เวลาไปนวดหน้าเขาก็ใช้เจียวหน้าถึงนวดอีกแล้วช่วงนี้หน้าบวมๆเอามันอุ่นๆแต่มันแบบไม่ได้จิ๊ดๆเท่าไหร่เขาต้องเพิ่มความแรงขึ้นไปอ๋อเหรอพอแล้วอือแต่มันอุ่นอ๋อนี่มันกำลังค่อยๆอุ่นเรื่อยๆนี่ไงโอ้ยลาซีบันทีลมคือที่เขาเอาคืนบนหน้าแล้วคิ้วเรากระตุกอ่ะอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตอนนั้นไอ้ตอนที่ไปทำตอนที่ไปทำหน้าจะเป็นเครื่องอีกอย่างนึงที่มันจะคล้ายกับไอ้ที่วัดไข้อ่ะแต่ว่าเวลาเขาไปนี่มันก็ติดไอ้ตอนที่มันดังติดแต่คือมันยิงคนละหัวแล้วก็หัวน่าจะคนละหัวกันไง
ไหนโอ้มีหลายหัวไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นแบบเป็นแบบสี่เหลี่ยมหน่อยนี่ทดลองแล้วนะคะทดลองแล้วด้วยสิ่งเดียวหนวดแล้วจมูกไหลจมูกไหลจมูกไหลเย็นเก่งนะได้อยู่อาจจะแบบนวดหน้าเราได้อยู่อุ่นๆอยู่นะเดี๋ยวจะได้อยู่นี่ทูบอกว่าอย่าแย่งเครื่องนะคะอยู่ที่2วัตต์ต่อตารางเซนนี่ความแรงอยู่ที่2วัตต์ต่อตารางเซนนะคะเดี๋ยววันนี้ท่านหน้าหายไปครึ่งหนึ่งนี่เรารีวิวเสร็จแล้วเราพักนึงเดี๋ยวปังไลฟ์เสร็จหน้าเบิร์นไลฟ์เสร็จหน้านี่ไปเลยนะนี่มีใครบอกว่าอ๋อกำลังพ่อไข่เค็มนะพี่มาบอกว่ากำลังพ่อไข่เค็มจะส่งเสบียงไปให้แอดมินนะคะนี่เดี๋ยวถ้าพอกแล้วมันหลุดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีที่ลำปางมีนะใช่ไหมมีไข่เค็มสูตรที่เขาเอาอึช้างเอาขี้ช้างไปผสมค่ะอันนี้เดี๋ยวเคยเห็นที่กองต้าอยู่แต่ไม่ได้ผสมเยอะนะผสมแบบให้มันจับตัวหรอเออไม่แน่ใจเหมือนกันร้อนอยู่ร้อนอยู่อ่ะตอนนี้นะคะน่าจะเล็กไปครึ่งนึงแล้วหรือเปล่าน่าจะเล็กไปครึ่งนึงแล้วอ่ะขอบคุณค่ะพี่ทุกการันตีว่าดีจริงนวดเอาไว้นวดขานะคะขออนุญาตมานวดแก้มรู้สึกว่าแก้มมันบวมบวมร้อนอยู่ร้อนอยู่เดี๋ยวหายละนี่เป็นเครื่องนวดนะคะนี่เป็นเครื่องนวดนะคะที่ใช้นวดขานะคะให้กับศักดิ์สุรินทร์นั่นเองนะคะในแต่ละวันเนาะอยากลองไปนวดเลย อยากลองมานวดนะคะนวดได้นวดได้หรือว่าไปคลินิกดีกว่านะมีคนนำให้ถ้าทำที่นี่นี่คุณหมอแบบอาจจะแบบกะแรงไม่ถูกนะคะอยากลองใส่เครื่องถึงคุนะคะเนาะความด้วยความที่แบบเป็นลูกรักเนาะนำพาความโชคดีนะคะนำพาความโชคดีมาให้หลายท่านนะคะก็เลยเป็นลูกรักนะแล้วก็นอกจากเข้าไปของนี้นะยังมีน้องแสงด้วยพี่ปิวพูดเร็วอ๋อคนเหนือนะคะถ้าเป็นแบบคนลำปางอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบอู้เร็วเออเขาจะพูดเร็วอู้เร็วอู้เร็วอาจารย์ใหม่จะภาษาเหนือนะเขาจะมีสำเนียงที่แตกต่างกันไปนะคะก็จะมีทั้งแบบพูดเร็วๆเชียงใหม่เขาจะมี2ภาษานะมีเชียงใหม่เหนือเชียงใหม่ใต้ถ้าเชียงใหม่ใต้หรือใต้มั้งที่จะมีเสียงแบบขึ้นจมูกนิดนึงนี่หยองเอ้ยไม่ใช่นะมันอันนั้นมันเหือมันจะมีแบบถ้าของน้ำลำปางน้ำ1 2 3 4นะน้ำเชียงใหม่ครั้ง1 1มันเป็นไหน1 2แล้วมีสำเนียงนะคะลำปางแพร่น่านลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจริงๆสำเนียงแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปแล้วก็ยังมีบางคำศัพท์ด้วยที่แตกต่างกันนะคะวันนี้จะดูย้อนหลังได้ไหมน่าจะได้เมื่อวานได้แล้วเนาะเมื่อวานได้แล้วนะคะเมื่อวานตอนที่อาเดียมาไลฟ์แต่เมื่อวานได้มันซึนมันซึนเออของวันอังคารวันอังคารที่ไม่ได้ค่ะต้องท้าทายอำนาจพี่มาร์คเรื่อยๆ เป็นการเจรจาเรียบร้อยนะคะแอดต่ายบอกว่าไปเจรจาพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วบอกว่าขอให้ดูย้อนหลังได้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะโดนสาบนะคะคนหล่อทำอะไรก็เท่ถูกต้องค่ะมัมมี่ค่ะคนหล่อทำอะไรก็เท่นะคะตอนนี้ระหว่างนี้ก็รออยู่นี่ในช่วงเวลานี้จะสังเกตว่านะคะเราก็จะมีการเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณหมอนะคะด้วยการอาจจะมัดขาด้านหลังนะคะตอนนี้อาจจะมีขาที่5ขาที่5ไม่เกี่ยวไม่มัดนะคะเราจะมัดขาด้านหลังเนาะมีมัดตรงช่วงคอนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเข้าไปทำการนวดจริงๆนะเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวก็ได้ลองนะเครื่องนวดแล้วจะมีความร้อนระดับ1นะคะมีความร้อนระดับ1แต่ว่าไม่ได้ร้อนชนิดที่แบบว่าแบบร้อนแบบไหม้นะก็จะมีความอุ่นเนาะเป็นการนวดกระตุ้นนะคะแล้วก็มีการนวดด้วยการประคบด้วยนะคะด้วยการประคบด้วยนะคะคุณแอนถามว่าโรคติดช้างรักษายังไงคะออกไม่ได้เลยต้องดูทุกวัน อันนี้น่าจะเป็นแบบถึงขั้นสุดหรือยังเอ่ยถ้าเป็นระดับขั้นสุดนี่จะต้องแบบว่ามาเฝ้านะคะมาเฝ้ามาพักมาจับมาสัมผัสมาก่อนนี่อันนี้เป็นขั้นสุดนะอันนี้เป็นอาการแบบว่าโคม่าเลยนะ นะวันอังคารบอกว่า
โดนคนชายคนเย็นชาไปทีเดียวไหลหายนะคะรอไหลให้ได้ไม่ได้ดูย้อนหลังเราก็เพิ่มความปลอดภัยให้เรียบร้อยตอนนี้ระหว่างนี้ก็รออยู่นะคะกำลังรอคุณหมอเตรียมอุปกรณ์ให้นะคะเขาบอกว่าวิเดียอย่ามัดขาที่5นะเดี๋ยวให้จงอางโฉกขาที่5กลับไปแล้วไฮดรอลิกกลับไปแล้วนะคะในบริเวณตรงนี้จะเป็นโซนโรงพยาบาลช้างตรงนี้เราจะเรียกว่าโรงรักษานะคะสังเกตว่าถ้าท่านไหนที่เคยมาจะเห็นว่าถ้าเราเงยขึ้นไปดูด้านบนจะมีระบบนี้นะคะไฮดรอลิกเงยขึ้นไปดูก็ต้องเงยสิจะเตรียมตัวเริ่มแล้วเนาะอาหารช้างของเราก็เอาไว้ใช้สำหรับผสมนะหลายท่านบอกว่าเวลาผสมให้กับช้างคุณยายมีช้างคุณยายช้างที่ช้างป่วยบางทีจำเป็นต้องได้อาหารเสริมต้องการอาหารเสริมนะคะเราก็เอาอาหารเม็ดนะคะไปผสมให้นะคะเสริมโภชนาการกันไปเนาะเพราะในช้างเนี่ยเวลาเขากินอาหารนะคะเราจะไม่ให้เขากินอย่างเดียวต้องมีการกินที่หลากหลายนะคะเพื่อสุขภาพของเขาด้วยเพราะถ้ากินแต่หญ้าอย่างเดียวเลยหญ้าชนิดเดียวเลยนะคะก็จะทำให้ท้องอืดได้เนาะก็จะมีการผสมที่หลากหลายจะมีทั้งหญ้าบานาหญ้าขนหญ้าแห้งนะคะมีอาหารเสริมพวกฟักทองกล้วยข้าวโพดนะคะเยอะแยะเลยนะคะทั้งสยามที่ว่าพุกนี่พี่ดาวบอกให้อากอคนโตกระดูกไม่อ่ำไม่อ่ำเอสกอเขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหทำไมคุณต้องทำเสียงด้วยทำเสียงด้วยทำไมเสียงเปลี่ยนอีกแล้วเอออ๋ออ๋อทำไมถึงเสียงถึงเปลี่ยนเห็นหน้ามันเดี๋ยวเสียงเปลี่ยนน้ำเขาคุณดังครับน้ำเขาคุณดังมักน้ำน้ำเขาคุณดังคอรีนเข้าจมูกในระหว่างนี้นะระหว่างที่มูทูกำลังรอคุณหมอนะเริ่มมีความเคลิ้มเริ่มมีถ้ามองไปไกลๆตรงนู้นก็จะเป็นคุณปู่ศรีดอวาสนาใช่ไหมใช่มาอาบน้ำนะคะเวลาช้างที่เขาแบบเริ่มมีอายุอะค่ะเราก็จะสังเกตว่าเขาจะค่อนข้างแบบตัวผอมน้อยกว่าช้างที่ยังหนุ่มหรือว่าอยู่ช่วงวัยกลางคนเนาะเพราะว่าเรื่องของไขมันนะคะบอดี้แฟตเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปเนาะค่อยๆหายไปนะคะแล้วก็จะเริ่มเห็นส่วนเว้าเห็นส่วนโครงกระดูกค่อนข้างชัดนะคะการเดินก็จะช้าลงเนาะพละกำลังก็จะไม่แบบเต็มร้อยนะคะช้าลงจะช้าลงอันนี้ก็คือช้างวัยสูงอายุหรือวัยชรานะคะการดูแลของเราที่นี่นะคะเราจะมีการแบ่งเนาะทั้งช้างกลุ่มช้างตั้งกลุ่มตั้งครรภ์นะคะอย่างเช่นตอนนี้ก็ที่คัดสรรน้องเนื้ออุ่นน้องเนื้ออุ่นกำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะน้องเนื้ออุ่นช่วงนี้ก็พักละนะคะเมื่อวานก็มีคุณแม่อุปถัมภ์ของน้องเนื้ออุ่นนะคะที่ได้ฝากอาหารไปให้น้องด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณเดือนมากๆเลยนะคะที่ได้ฝากอาหารไปให้น้องเนื้ออุ่นซึ่งเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะเป็นวัยที่ต้องมีทั้งการบำรุงแล้วก็มีทั้งการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนคลายชีวิตจิตใจด้วยนะคะแล้วก็เราจะมีกลุ่มช้างที่เพิ่งได้เกิดเหมือนกับน้องบารันนะคะน้องบารันที่ยังอยู่กับคุณแม่นะคะยังอยู่กับคุณแม่เนาะยังเป็นวัยเล็กเอาอุ้ยตายแล้วเขาเห็นใครเอ่ยคุณยายอีลานคุณเห็นยายอีลานถึงกับส่งเสียงกรี๊ดยายอีลานเลยทีเดียวชอบผู้หญิงมีอายุก็ไม่บอกทุกอีก10ปีนี่ไอ้ทูเรียกยายอีลานสิเรียกยายอีลานก่อนครับนี่นี่กินว่าอาหารช้างคืออาหารเม็ดของสุนัขไม่ใช่ค่ะนะคะคนละสูตรกันเลยนะคะคนละสูตรเพราะว่าช้างเขาจะเป็นสัตว์ที่กินพืชนะคะกินพืชเท่านั้นเนาะนี่ดูอาการทุตื่นเต้นเมื่อเห็นยายอีลานเดินผ่านนี่อันนี้แอบชอบหรือแอบกลัวดูค่อนข้างตื่นเต้นนะดูกลางหูด้วยนี่ยายอีลานนะคะยายอีลานยายอีลานนี่ชอบบอกว่าตัวเองไม่ได้กินข้าวเพราะว่าตัวเองเอาข้าวมาใส่ไว้บนหลังตัวเองชอบเคาะกะละมังถ้วยถังกะละมังนี่อาการของทูเห็นยายอีลานเดินผ่านถึงกับหูกลางยายอีลานนะคะถึงกับหูกลางคุณยายผ่านไปแล้วเมื่อกี้อาการตื่นเต้นนะคะเจอคุณยายได้คุณยายไปอาบน้ำบนหลังคุณยายจะมีอาหารอยู่ประมาณเกือบ10กิโลที่ยายเป็นน้อยเดียวอย่างเงี้ยอยู่หลังบอกไปว่าแอบมองแอบมองเธออยู่นะจ๊ะมองอาบน้ำแอบดูยายอีลานอาบน้ำอ่ะทั่วนู่น
So Saxarin just like sprayed the ears and staring at Ilan. So Ilan is a grandmother. So she's owned a retired elephant. I would like to call her a retired elephant or senior elephant. I just walked past Saxarin. And it seemed like he gets some, like he show about his feeling. He sprayed the ear. I'm not sure that he scared or maybe he's exciting or what he's feeling. But seemed like he has, like he show about his feeling when Ilan walked past him. But in an elephant social, so when the elephant, they, we have, as you know, the elephant social for seniors elephants. We will be the leader of the group of the herd that they can control and they can teach about juniors or the younger to learn how to do an elephant behavior. ช่วงนี้มีสิทธิ์จะได้เจอน้องมีนาไหมน้องมีนาช่วงนี้ยังไม่ได้ออกมานะคะเดี๋ยวติดตามน้องผ่านไลฟ์กันได้แล้วก็ทีมงานประชาสัมพันธ์เข้าไปเก็บคลิปนะคะแล้วก็นำมาปล่อยเป็นไลฟ์ไพ่นะคะอาจจะยังไม่ได้เจอเดี๋ยวรอให้ฟ้าฝนดีขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้เข้าไปเยี่ยมน้องได้เนาะได้เข้าไปเยี่ยมน้องได้นึกว่าลำปางหมดฝนแล้วฝนมาอีกแล้วว่ามืดมากเลยอะคือแบบว่าเมื่อกี้แบบตกใจว่าไอ้เสียงฟ้าร้องเลยหันมาดูทีมันมีความมืดมาแล้วนะคะทุกมีความมืดมาแล้วขอบคุณค่ะคุณแอปเปิลบอกว่าวันนี้ใส่ชุดสวยมากวันนี้แบบต้องเดี๋ยวตอนบ่ายก็ได้เจอกับทุกท่านอีกรอบนึงนะคะได้เจอทุกท่านอีกรอบนึงต้องเตรียมตั้งแต่เช้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่ทันเมื่อไหร่ก็ขายจะจับมือเป็นพันธมิตรกันบ้างน่าจะต้องอาจจะต้องไปแจ้งนะจริงๆมันเป็นเคยไปแจ้งแล้วแต่ว่าค่อนข้างที่จะยากนะคะมากลับมาดูนะคะกลับมาดูพ่อพายของเราเขากำลังทำการจำเป็นนวดแล้วนะคะโดยคุณหมอซามินั่นเองเขาเรียกเราแน่ๆเลยก็นี่ไงคนตังค์ก่อนนี่ไงพี่ปานอยู่นี่แต่ว่าขอไม่รู้ตาเนื้อนุ่มอ่ะมันเจ็บจังคิดถึงแอดกำนันนะกำนันวันนี้มีแขกเข้าโปรแกรมนะคะน้อยจริงเป็นแอดกำนันแอดกี้เนี่ยเป็นสตาฟนะคะที่ดูแลน้องเคี้ยวที่มาเข้าโปรแกรมฝึกควานช้างสมัครเล่นนั่นเองนะคะรอคุณหมอมาสักพักแล้วคุณหมอนวดแล้วคุณหมอซานี้กำลังนวดอยู่มาสอบถามคุณหมอก่อนคุณหมอคะคุณหมอเคยเอามานวดแก้มไหมคะเมื่อกี้พี่เดียลองแล้วนะคะเคยนวดแขนอ๋อเคยนวดแขนอยู่แขนก็ฝ่อไปเลยแขนก็เล็กไปเลยนะคะใช่ใช่เคยเอามานวดแขนเพราะอะไรเพราะว่านวดทุเสร็จนั่นแหละขอนวดแขนต่อหน่อยนี่คุณหมอซานิของเรานะคะนี่วันนี้เราดูภาพมุมเสยนะมุมเสยเสยขึ้นไปข้างบนนะระหว่างที่นวดนะคะระหว่างที่นวดตอนนี้กทมแดดร้อนมากๆอีกประมาณคุณเพชรพลอยน่าจะอีกประมาณสัก8ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวฝนจะลงไปนะตอนนี้ฝนเพิ่งย้ายมาจากเชียงใหม่นะฝนเพิ่งมาจากเชียงใหม่แล้วก็มาที่นี่นะคะมาที่นี่นะคะครูบอกครูวันนี้ฝนจะตกไหมครับศูนย์ครูบอกศูนย์ศูนย์คนละอ่านกันละไม่ใช่ไม่0-0ถ้าเป็นเลขเมื่อวานโอเคถ้าเป็นแบบเวลาแข่งบอลแล้ว0-0นี่ช้ำใจเลยไม่ได้ไปเลยไม่ได้ถ้วยเลยคุณร้านบอกว่าลืมวันนี้เวนแฟนไลฟ์ต้องขออภัยด้วยนะคะแฟนเวนกำนันเหรอใช่วันนี้แฟนคุณรัตน์ไม่มานะคะกำนันติดคณะโอ้แต่ว่ากล้องพี่ต่ายนี่แบบแค่มือยังดูสวยอ่ะเดี๋ยวพี่เอจัดให้นะพี่เอนี่ถือว่าเป็นเจ้าที่คุณภาพของเรามากๆเลยนะถือว่าเป็นเจ้าที่คุณภาพของเรามากๆนะคะที่ดูแลและให้บริการนะคะนักท่องเที่ยวที่มาอาคารที่พักนั่นเองนะเดินผ่านได้ค่ะเดินผ่านได้เดินไกลได้เดินผ่านได้เลยคุณพี่อ้อบอกว่าคุณหมอไม่ต้องยกเวทค่ะนวดทูก็ได้กำลังแขนคุณหมอบอกนวดขาทูเสร็จนวดแขนต่อก็นวดขาใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครึ่งวันนวดขาครึ่งวันเลย
แสดงว่าเดี๋ยวเขาจะมาดูดูเดินด้วยใช่ไหมขอโทษดีโอ้พี่ขอโทษวันนี้พี่ทุกงดเดินนะเพราะรถเยอะอ๋อวันนี้งดเดิน1วันกลัวกลัวประกันจะมาออกกระตุ้นประกันรถเพราะว่ากลัวพี่ทุกไปทักทายรถนะคะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมีหลายประกันมาเนี่ยนะคะกับคุณนะคะขอโทษนะคะวันนี้พี่ทูวันนี้พี่ทูยืนนวดขาหล่อๆตรงนี้นะคะ so actually for the dairy treatment for Muthu Raja that every day so he will get a massage by our weight about 20 minutes so approximately 20 minutes so the massager is would be the 5 won so I just tried at the first like when we start streaming and after he get a massageSo he will get a. ให้ลูกประคบในห้องกี่วันเปลี่ยนเตือน The Thai oval bowl so I, so they have their own their name but I forgot. เดียหายไปไหนล็อกซี่จะปักตะไคร้ให้ป้าเมย์ปักตะไคร้ให้ป้าเมย์ปักตะไคร้ให้ป้าเมย์ปักตะไคร้ด้วยนะฮะอ๋อนี่ไงน้องลีน้องวนาลีเขาจะไปรับน้องเที่ยวต่างชาติที่มาเข้าโปรแกรมเดียอยู่นี่เดินลงบันไดด้วยนะน้องวนาลีนะคะวนาลีกับพี่ขวานเหมือนกันนี่พี่ขวานตักดูส่วนบริเวณตรงนี้นะคะก็กลับมาในจุดของเข้าไปสกรีนกำลังนวดประคบอยู่นะคะกำลังนวดประคบอยู่นะคะเป็นการนวดประคบตอนนี้คุณหมอบอกว่าไม่นั่งละคุณหมอบอกขอยืนดีกว่าคุณหมอบอกขอยืนคุณหมอบอกขอยืนดีกว่าเพราะว่าการนวดนี่ต้องใช้กล้ามเนื้อทั้งหมดนะคะของร่างกายคุณหมอเลยอันนี้กำลังนวดนะคะโดยการใช้ลูกประคบนั่นเองนะคะลูกประคบก็เป็นฮะยืดไปหนีไหมอยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงในห้องไปอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าเอาวางหมายถึงเขาให้แขกเขาให้แขกนั่งอ๋อให้แขกเราเนี่ยแหละแขกฮะนั่งหมอไม่ให้แล้วหมอนี่ค่ะนั่งได้นะคะอ๋อนวดประคบอยู่ค่ะกำลังนวดประคบอยู่นะคะคุณหมอบอกไม่นั่งแล้วคุณหมอไม่ใช้เก้าอี้แล้วนะคะทุกเริ่มล้างงวงตัวเองละทุกบอกว่าอากาศเนาะฝนก็ตกนวดอุ่นๆมันช่างรู้สึกฟินเหลือเกินนะคะคุณหมอจะกินหมูกระทะไหมบรรยากาศนี้หมูกระทะเท่านั้นไอ้ต่ายถามหาหมูกระทะแล้วนะคะบรรยากาศแบบนี้หมูกระทะถ้าเราไม่อยากอ้วนเราก็นอนดีกว่าบรรยากาศเรานอนดีกว่านะคะวนาลีกลัวเหรอไม่ยอมไปเลยไม่ได้กลัวค่ะแม่เมื่อกี้น้องวนาลีเขาจะมารับน้องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขามาฝึกเข้าโปรแกรมเขาก็เลยดูอยู่ว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็เมื่อกี้เขาเหมือนเขาจะมันเขายกหางนะคะตอนนี้กำลังนวดนะคะ so now Muthu Raja of Saksarin get massage with the herbal compress the herbal medicines and in Thailand we are well known about Thai massageSo when you come to Thailand, you have to try for Thai massage. It's very hard when you during a massage, but after that you will be relaxed and very comfy. So when you get a massage, when you get a Thai massage. คนดู 1,100 ท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะวันนี้บรรยากาศฝนตกนะคะบรรยากาศฝนตกวันนี้ทีมแอดมินนะคะแอนนาเดียและแอดกระต่ายก็พากันไปดูไม่ว่าจะเป็นช้างที่มีอายุช้างขวบเกษียณระวังแล้วนะคะแล้วก็มาดูว่าควายสกรีนที่กำลังนวดขาเนาะแล้วก็วันนี้จริงเมื่อกี้เมื่อตอนเริ่มต้นเนี่ยเรามีการพูดถึงนะคะกลุ่มช้างที่อยู่ที่นี่นะหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะกลุ่มช้างที่นี่เรามีแต่ช้างที่แบบว่าโตเต็มวัยแข็งแรงสุขภาพดีทำงานได้อย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆเราก็มีช้างหลายกลุ่มมีทั้งกลุ่มช้างที่เปราะบางอย่างเช่นกลุ่มช้างที่พิการนะคะอย่างไฟโดเนาะหลายท่านก็สอบถามไฟโดนะคะนอกจากไฟโดยังมีกลุ่มช้างพิการหลายเชือกเลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะอยู่ที่บ้านปังหลังนะคะศูนย์บริบาลช้างบ้านปังหลังนั่นเองแล้วก็เราก็ยังมีกลุ่มช้างชราหรือว่าช้างที่ปลดเกษียณแล้วนะคะวัย60-70ปีและเฉียดๆไป80ปีเลยนะคะการเลี้ยงดูของเราก็จะมีความแตกต่างกันนะมีกลุ่มช้างที่คาดว่ากำลังตั้งครรภ์
นะคะคาดว่ากำลังตั้งขาก็มีกลุ่มช้างที่แม่ลูกอ่อนอย่างเช่นน้องบารังกลุ่มช้างที่ตั้งคันว่าตั้งคันแล้วตอนนี้ก็จะคาดว่าเป็นเนื้ออุ่นนะคะที่ตั้งคันเนาะเนื้ออุ่นเนี่ยเขาก็เมื่อสักครู่นี้ได้เจอเนื้ออุ่นแวบหนึ่งแต่ช่วงนี้เนื้ออุ่นเขาก็จะทำกิจกรรมเบาๆเล็กๆน้อยๆเน้นเรื่องของการเดินนะคะท่านไหนที่เรียกว่าเคยเป็นคุณแม่มาก่อนจะรู้ว่าการเดินเนี่ยช่วยเราในเรื่องของเวลาคลอดโดยเฉพาะการคลอดธรรมชาติเพราะว่าช่วยทำใหเชิงกรานนะมีความแข็งแรงนะคะในเรื่องของการเดินเนาะแล้วก็หลังจากที่คลอดออกมาแล้วเราก็มีคุณเรามีช้างแม่ลูกอ่อนด้วยก็คือน้องบารันกับแม่ใบตองนะคะน้องบารันกับแม่ใบตองนะคะน้องบารันกับแม่ใบตองน้องแทนทองก็อยู่กับเป็นวัยที่ต้องอยู่กับคุณแม่วัยที่ต้องกินนมวัยที่ต้องเรียนรู้นะคะพฤติกรรมการเป็นช้างต่างๆการใช้งวงการนอนการยืนทุกอย่างเลยนะเรียนรู้พฤติกรรมของการเป็นช้างนะคะแล้วนอกจากนี้เรายังมีช้างดุด้วยนะช้างดุนี่หลายท่านเห็นไปแล้วกับคลิปที่แม่วางมาตรวจสุขภาพจะเป็นกลุ่มช้างดุอุปกรณ์จะแน่นหนานิดนึงทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะคะพื้นที่ของเราตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ทั้งหมดนะคะจากเดิมเนี่ย 1,435 ไร่ตอนนี้เราได้เพิ่มมาอีก 1,000 ไร่นะรวมแล้วเป็น 2,000 กว่าไร่แต่ว่าช้างเขาต้องใช้พื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในการเดินออกกำลังกายพื้นที่ในการพักผ่อนช่วงกลางวันแล้วก็พื้นที่ในการพักช่วงกลางคืนเราจะทำการแยกโซนเลยนะคะช่วงกลางวันกับช่วงกลางคืนเนี่ยช่วงกลางวันก็คืออาจจะสามารถมาเดินรอบๆ บริเวณพื้นที่ที่เป็นป่าของเราได้นะคะส่วนในช่วงกลางคืนก็จะเป็นการพักผ่อนพื้นที่พักผ่อนของเขาสังเกตว่าเราจะพยายามกันให้คนนอกนะคะเข้าไปในพื้นที่ที่เขาพักผ่อนนะคะไม่ค่อยให้เข้าไปเนื่องจากว่าเราสงวนไว้ให้เขาเนาะแล้วก็เพราะกลิ่นของเราเนี่ยบางทีมันติดนานมันติดคนอาจจะทำให้เขาไม่รู้สึกแบบไม่ปลอดภัยหรือมีกลิ่นแปลกปลอมช่วงกลางคืนจะไม่นอนได้นะคะแล้วก็จะให้ได้ทุกท่านได้รับชมกันในพื้นที่ช่วงระหว่างวันเราจะแยกเป็นโซนเป็นสัดส่วนเลยนะคะทำไมครับพี่โอทำไมคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตขออนุญาตหมั่นเคี้ยวน้องลีโอแป๊บนึงมาแวดมาหวานเนื้อหอจกคางน้องลีโอหน่อยจกเหมี่ยงน้องลีโอหน่อย So in our center we separate the racing area during the day and at night time for the elephant. So during the day we also let the elephant they walk around in the natural park. In the natural park they can spend the time. And we have like the group of the Tusker elephant, the group of a Tusker elephant.So when the last time we just screaming when our Tusker boy, came out to an elephant hospital for the examination, check up. So you can see that they got a lot of like the equipment, the tools on their body. That's for safety. We call the safety tool for them. And during the day, we let them resting in the natural that they can.They can use the trunk, they can walk, they can eat in the nature, then they can eat the leaf, so they can spend the time during the day. And the night time, we also have a resting area for them that they also can, like, resting. It's like a bedroom for an elephant, so we don't allow to let them like feel safely when they're resting during the night time. วันนี้ฟ้าฝนนะคะค่อนข้างแรงพอสมควรกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้พ่อพายสักสุรินนะคะงดในเรื่องของการเดินจะเป็นการนวดเนาะแล้วเนื่องด้วยฝนตกด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกช่วงบ่ายเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะช่วงบ่ายเราจะได้กลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ช่วงเช้านี้กิจกรรมของเรานะคะทีมพันธมิตรนะคะของทั้งเครือข่าย CPF แล้วก็พันธมิตรคู่ค้าก็ได้เรียกว่าทำการส่งมอบอาหารช้างให้กับโรงพยาบาลช้างเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็มีทีมน้องช้างมารับด้วยนำทีมโดยพ่อโจ้และช้างนักเรียนในห้องเรียนช้างหลายเชือกเลยมีน้องสมศรีน้องเนื้ออุ่นน้องมาลีนะคะน้องวนาลีก็มานะคะน้องแสนชัยน้องแสนชัยน้องมากันหลายเชือกเลยนะคะมากันหลายเชือกคุณนอกส่งดาวสิบดวงให้คุณหมอซานีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแทนคุณหมอนะคะตอนนี้คุณหมอกำลังทำการนวดนะคะ
นวดเผื่อเหนียงเลยได้ไหมเผื่อเหนียงไม่ปวดไอ้ไปกล้ามเนื้อด้านในเนาะกล้ามเนื้อด้านในนะคะมีการประเมินและล่าสุดก็มีการประเมินการเดินนะคะประเมินการเดินนะคะตอนนี้เสียงฟ้าฝนอาจจะแรงนิดนึงดูไปทุกอย่างเป็นไมค์ที่ดูทุกอย่างทั้งฝนด้วยแล้วก็เสียงฟ้าเสียงฝนนะเสียงฟ้าร้องนะเสียงผู้คนโดยรอบด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวเรากลับมาเจอต่อช่วงบ่ายเดี๋ยวกลับมาเจอพ่อพายสักกุลินกันต่อนะวันนี้พ่อพายงดการเดินเดินข้ามสิ่งขีดขวางนะคะ so yesterday is raining so he won't practice for he won't do a walking practice so he just only get a massage and you go to the racing area for the visitor can visit him at 2 o'clock to 4 o'clock so I would like to come back again at 2:30 ใกล้นะหายใกล้ถ้าเสียงขาดขาดหายหายไปไม่ใช่อะไรนะคะกำลังมิบตาอยู่นะป้าตาร้องวันนี้เราต้องมิบตานะคะมีความแบบว่าฟ้าฝนนะฟ้าฝนเนาะวันนี้ฝนมาแล้วเดี๋ยวไปกทมแน่เลยแน่นอนนะคะเพราะว่าบางท่านบอกว่าที่กทมตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยอีกประมาณ8 ชั่วโมงนะเดี๋ยวเดินทางไปนะฝนตอนนี้อยู่ลำปางอยู่นะเดี๋ยวล่องไปนะคะท่านไหนอยู่ใกล้ๆนะคะปากเขินแม่พิงเต็มตัวเดี๋ยวฝนไปนะเดี๋ยวฝนไปแน่นอนนะคะทางวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจเลยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันช่วง2:30เดี๋ยวเรากลับมาเจอช่วง2:30นะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าฟ้าแบบเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปเป็นเมฆขลาแป๊บหนึ่งขอกลับไปเป็นเมฆขลาก่อนนะคะรู้สึกว่ารำมาสูนจะคว้างขวางบ่อยเหลือเกินนะคะเดี๋ยวขอกลับไปเป็นเมฆขลาเอาลูกแก้วไปเก็บก่อนเอาลูกแก้วไปเก็บก่อนเอาเดี๋ยวช่วงบ่ายเรากลับมาเจอพี่ต่ายช่วงบ่ายมาเจอเดี๋ยว2:30นะคะเรากลับมาเจอกันนะคะกับไลฟ์นะคะของเราอัปเดตตามติดชีวิตไฟสักสุรินนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงเวลาบ่ายสองนะคะช่วงบ่ายถ้าฝนตกพี่หญิงจะมาไหมสาบานไปเยอะนิดนึงหญิงบอกสาบานไปเยอะไม่ค่อยกล้าออกห้องเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา2:30นะคะเดี๋ยวจะลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวลงไลฟ์กันก่อนนะคะ Thank you so much for support and watching out I would like to come back again at 2:30 so now I have to say goodbye to all of you เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ช่วงบ่าย2:30นะคะเดี๋ยววันนี้ลงไลฟ์กันไปก่อนแน่3กับหน้าใสของน้องนุ๊ก1คุณหมอซานิและพี่ปลิวนะคะและพี่เต๋อนะนะคะบ๊ายบายค่ะ